บอกเลยว่าไม่ใช่เพื่อนหรือญาติสุชาแต่ดูเหมือนชาวเน็ตจะอินไม่เลิกหลังจากที่ฝ่ายสาวออกมาร่ำไห้เสียใจกับการบอกเลิกสายฟ้าผ่าของอดีตแฟนหนุ่มตูมตามยุทธนาซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับผิดแต่กับสาวที่มีข่าวด้วยลูกน้ำธิดารัตน์นางเอกดีกรีนางงามลาวตูมตามก็ปฏิเสธชัดเจนว่าไม่ได้มีอะไรเกินพี่น้องก่อนจะโป๊ะแตกเพราะหลังจากนั้นก็มีภาพจุ๊บปากของตูมตามลูกน้ำหลุดออกมาและล่าสุดเมื่อมีเพจแอนตี้ลูกน้ำที่ใช้ชื่อออกมาขุดเผือกมาเสิร์ฟชาวเน็ตกันต่อทั้งโพสต์รูปและข้อมูลต่างๆโยงภาพลูกน้ำและตูมตามที่ดูมีความพิเศษและพูดถึงแฟนหนุ่มเศรษฐีชาวลาวของลูกน้ำด้วยว่าล่าสุดนี้แฟนนางงามลบรูปในเฟซบุ๊กออกเรียบร้อยรวมถึงญาติของผู้ชายที่ได้เข้าไปคอมเมนต์สั้นๆแต่แซ่บมากว่าสู้ๆนะหลานชายคนเก่งหาเอาใหม่เอาคนงามเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆสำหรับเผือกร้อนๆเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนตูมตามลูกน้ำต้องติดตามตอนต่อไปว่าตูมตามจะนิ่งหรือออกมาเคลื่อนไหวใดๆบ้างหลังจากที่เห็นครอบครัวของตูมตามที่ออกมาโพสต์จนกลายเป็นประเด็นข่าวเมาส์ขึ้นมาอยู่ในตอนนี้ทั้งพ่อแม่และพี่ชาย